ลูกของท่านพกอาวุธเข้ามาในมหาลัยผมแค่พกเอาไว้ป้องกันตัวไม่ได้คิดจะใช้ซะหน่อยถ้าเรื่องนี้ไม่ถึงอธิการอาจารย์เรียกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะเอาเอกสารออกมาฉีกที่เดี๋ยวนี้เอกสารรายงานพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งสองคนนี้จะต้องถูกส่งถึงอธิการในบ่ายนี้ค่ะถ้าเงินมันง้างลิ้นชักไม่ได้งั้นก็ลองใช้ไอ้นี่ดูครับดาววีคิสมายว่านามสกุลของท่านคือจิตชื่นฤทัยและครอบครัวของท่านบริจาคเงินให้กับมหาลัยปีนึงไม่ใช่ น้อยค่ะมุกแบบนี้แล้วทำไมยังเชื่อเด็กคนนี้ปราบปรามลูกสาวลูกชายของฉันหนูออมไม่ได้ปราบปรามนะคะท่านลูกของท่านพกอาวุธเข้ามาในมหาลัยและทุจริตข้อสอบกันจริงๆแล้วที่ไม่ปามือถือเครื่องเก่าของทิ้งน้ำคะอาจารย์ไม่เห็นทำอะไรเลยบีไม่ต้องเดี๋ยวแม่จัดการเองค่ะคุณแม่ท่านคะที่หนูออมเขาปามือถือหนูบีมทิ้งเพราะว่าหนูบีมเขาแอบถ่ายใต้กระโปรงหนูออมค่ะลูกสาวฉันก็แค่แย่เพื่อนถึงจะต้องยอมมือถือทิ้งน้ำไปหรอก็หนูบอกให้บีมลบไฟล์วิดีโอทิ้งบีมก็ไม่ยอมแถบจะประจานหนูในโซเชียลหนูไม่มีทางเลือกจริงค่ะไม่มีทางเลือกหรอกเดี๋ยวเธอจะได้ไม่มีทางเลือกจริงๆเอางี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวมือถือเครื่องนั้นออยรับผิดชอบเองดีแล้วเรื่องลูกสาวกับลูกชายฉันล่ะเรื่องนั้นคงต้องเป็นไปตามกฎของมหาลัยค่ะเพราะเด็กทั้งสองคนทำผิดจริงๆเฮ้ยผมแค่พกเอาไว้ป้องกันตัวไม่ได้คิดจะใช้ซะหน่อยตาเดียวนั่งลงนั่งลงอาจารย์คะถ้าเรื่องนี้ไม่ถึงอธิการอาจารย์เรียกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะฉันไม่ได้ลองใจนะฉันให้จริงๆว่าจำเท่าไหร่ดิฉันต้องขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะสำหรับความหวังดีแต่ดิฉันคงรับเงินท่านไว้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะมันผิดจรรยาบรรณน้อยเธอคิดว่าฉันจะให้เธอแค่พันสองพันหรอพอไหมล่ะฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าเงินมันจะงานลิ้นชักเธอไม่ได้เอาเอกสารออกมาฉีกที่เดี๋ยวนี้ต้องขออภัยจริงๆค่ะท่านเอกสารรายงานพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งสองคนนี้จะต้องถูกส่งถึงอธิการในบ่ายนี้ค่ะถ้ากล้าลองดีกับฉันเหรอคุณแม่ครับถ้าเงินมันงานลิ้นชักไม่ได้งั้นก็ลองใช้ไอ้นี่ดูครับหยิบเอกสารขึ้นมาฉีกทิ้งเดี๋ยวนี้ครับอาจารย์เร็วสินักศึกษามีอาวุธเข้ามาในห้องออยด่วนอาจารย์จะเล่นแง่กับผมเหรอทำไมนานจังจะเย็นเย็นสิกำลังหาอยู่นี่ไงนานจังบีมไปลื้อดูสิค่ะคุณแม่ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะให้ออยฉีกเลยนะคะฉีกเลยครับอาจารย์เร็วสิเฮ้ยหยุดนะหยุดเฉยไอ้ตัวเนี่ยทำไมอ่ะจ่ายออกไปก่อนรับไปก่อนจีบไปเดินไปหยุดนะจะไปไหนไปไหน
ล่ะคะไปเจริญกรุงค่ะครับครับถึงขั้นใช้ลูกชายท่านประธานไปขับรถให้กระเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยเอาไปอะไรหรอคะท่านประธานนี่เป็นเอกสารเสนอขายใครเอาไปให้บริษัทลูกค้าแล้วก็ตอบตกลงก่อนคนนั้นก็จะได้ตำแหน่งผู้จัดการไปตำแหน่งผู้จัดการเลยหรอคะใช่รีบไปกันได้แล้วเดี๋ยวจะพลาดโอกาสสำคัญกันนะค่ะไงหรอน่าจะนั่งวินไปไม่ก็นั่งรถโดยสารน่ะอุ๊ยชีวิตลันทดจังไม่เหมือนฉันมีรถยนต์ส่วนตัวครับไม่ต้องนั่งรถสาธารณะตากแดดตากลมเหมือนเธอเฮ้ยน่าสงสารจังไม่ต้องมาสงสารฉันหรอกฉันก็ปกติของฉันนั่นแหละเออเนาะเกิดมาจนก็ต้องดิ้นรนเป็นธรรมดาแกร็บจะมาเนี่ยกดไปนานแล้วนะมาสักทีเอ้าไม่ออกรถล่ะคะไปเจริญกรุงค่ะครับครับเป็นอะไรคุณหน้าตาดูไม่สดชื่นเลยฉันมาไม่ทันลูกค้าลูกค้ากลับไปแล้วโถคุณไม่เห็นเป็นไรเลยค่อยไปวันหลังก็ได้มันก็ได้แหละแต่ฉันพลาดตำแหน่งผู้จัดการไปแล้วไงคุณอยากเป็นผู้จัดการขนาดนั้นเลยเหรอผมว่าคนอย่างคุณไม่น่ายึดติดกับอะไรพวกนั้นเลยนะเปล่าหรอกฉันแค่อยากได้ตำแหน่งนี้เพื่อฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นฉันจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อส่งให้ครอบครัวที่ต่างจังหวัดน่ะไหนๆก็มาไม่ทันแล้วไปเดี๋ยวผมพาไปกินขนมปลอบใจแล้วนายไม่ไปรับลูกค้าต่อหรือไงไปไปเถอะเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรของนายเนี่ยร้านเรามีโปรวาเลนไทน์เดย์คุณลูกค้าสนใจไหมครับมาเป็นคู่รักรับส่วนลด 50% เลยนะครับไม่พลาดอยู่แล้วครับชัยมีจะตัวเองตัวเองอยากกินอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนะนายเล่นอะไรของนายเนี่ยเล่นตามน้ำพัฒนาเด็กเสิร์ฟมองอยู่เดี๋ยวไปได้ส่วนลดตกลงลูกค้ารับโปรวาเลนไทน์เดย์นะครับค่ะขอน้ำสองแก้วด้วยนะคะโหยพวกพี่สองคนนี่น่ารักจังเลยนะครับน่าจะหวานกว่าเค้กร้านผมแล้วนะครับเนี่ยถ้างั้นรอออเดอร์สักครู่นะครับค่ะเมื่อกี้คุณแตะอ่างฉันเหรอเปล่าซะหน่อยคุณมั่วแล้วนี่นายโทรศัพท์ฉันแบตหมดนายจ่ายนะขอบคุณอ้าวคุณทำไมแค่นี้เลี้ยงไม่ได้หรอหืเลี้ยงก็เลี้ยงขอบคุณครับคนหล่อหล่อที่สุดในโลกเลยแน่นอนอยู่แล้วครับเสียใจด้วยนะยี่ลูกหมูหวังสูงก็ตกลงมาเจ็บหน่อยนะนี่หยกเธอจะมาตอกย้ำซ้ำเติมคนอื่นเพื่ออะไร
ในเมื่อเธอก็ได้ตำแหน่งนี้ไปแล้วแต่มันยังไม่สะใจฉันอะอย่างว่าเลยเนาะแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้จริงๆต่อไปนี้ฉันเป็นหัวหน้าแกแกต้องทำตามคำสั่งฉันจำไว้อ้าวคุณหยกคุณลูกหมูพอดีเลยท่านประธานมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าฉันลืมแนะนำลูกชายฉันให้พวกเธอรู้จักน่ะลูกชายเหรอคะใช่นี่ปีเตอร์เขาจะมาเป็นรองประธานที่นี่นี่นายไม่ใช่แกล็บหรอก็ไม่ใช่นะสิเธอได้แหละที่เข้าใจผิดแต่ฉันไม่ได้ว่าอะไรนะก็ดีเหมือนกันได้ขับรถให้เธอนั่งเอ้านี่รู้จักกันแล้วเหรอลูกใช่ครับที่ลูกหมูเข้าไปช้าก็เป็นเพราะผมนี่แหละครับอ๋อแบบนี้นี่เองจริงแกโดนแน่ถึงขั้นใช้ลูกชายท่านประธานไปขับรถให้แกเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยคุณแม่ครับคือว่าผมยังขาดเลขาอยู่ผมขอให้คุณลูกหมูมาเป็นเลขาของผมได้ไหมครับก็ต้องได้สิลูกคุณลูกหมูโอเคไหมคะโอเคสิคะท่านประธานได้ค่ะถ้างั้นเราไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้นกว่านี้ดีไหมคะค่ะไปลูกไปฉันเลขารองประธานไปก่อนนะจ๊ะผู้จัดการบ๊ายบายไม่ได้นะ